ข้อแรกก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาที่ว่ามีความเชื่อแล้วก็ข้อที่สองคือวิริยะเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำต้องกล้าที่จะทำด้วยตัวคำว่าวิริยะเองเนี่ยแปลว่าความเป็นคนกล้าหรือความเพียรคือเชื่อแล้วลงมือทำพอทำปุ๊บต้องมีสติมีการควบคุมต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีความตั้งมั่นพอเรียกว่าสมาธิข้อที่4และข้อสุดท้ายก็คือปัญญาหาวิธีที่จะปรับกระบวนการเช่นตัวเองอาจจะเป็นคนอ่อนเรื่องสังคมเวลาเจอเพื่อนชวนปุ๊บไปแต่ถ้าเลี่ยงเพื่อนได้ก็เลี่ยงเหล้าได้อย่างนี้ก็ขอให้หลีกเพื่อนที่พาไปกินเหล้านี่คือธรรมะที่จะเป็นกำลังให้คนที่กินเหล้าอยู่สามารถเลิกเหล้าได้ศรัทธาคือมีความเชื่อว่าเลิกเหล้าได้และเลิกเหล้าจะเป็นสุขแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมวิริยะเชื่อไม่พอต้องลงมือทำตามสิ่งที่เชื่อด้วยสติมีความตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาสมาธิมีความตั้งมั่นจิตใจต้องแน่นแน่วแน่มั่นคงและปัญญามีความรู้ความเข้าใจหากระบวนการที่จะทำให้ตัวเองไปให้ถึงฝั่งแห่งการเป็นคนไม่ดื่มเหล้าสิ่งสำคัญคือต้องอาศัยคนที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยแนะนำสื่อมวลชนเสพสื่อที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะเลิกเหล้าแล้วก็รู้จักคิดคือโยนิโสมนสิการถ้าได้พระธรรม5ข้อนี้ได้ปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรคนแนะนำที่ดีเพื่อนที่ดีคนที่เราไปอยู่ใกล้แล้วเราจะไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล้าหรือเรื่องอบายมุขได้โยนิโสมนสิการคือตัวเองก็หมั่นคิดหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเลิกเหล้าแล้วดียังไงกินเหล้าแล้วมีผลเสียยังไงถ้าทำได้อย่างนี้ก็รับรองว่าพระธรรมจะทำให้คุณมีกำลังในการที่จะเลิกเหล้าและเลิกสิ่งไม่ดีต่างๆจากประสบการณ์ของคุณประหยัดนะครับเจอไหมครับว่าคนเนี่ยท้อแท้ในเรื่องของการเลิกเหล้าเพื่อไปเข้าในโครงการที่มีการเลิกเหล้าแล้วก็ยอมแพ้ครับคืออันนี้เป็นปกติก็มีฮะมีเยอะด้วยนะฮะสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือแม้ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกอ่ะคือเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ระดับหนึ่งเราต้องอาศัยพลังข้างนอกนะครับเขาเรียกว่าเพื่อนภายนอกนะฮะคือถ้าเกิดคนนั้นเลิกเหล้ามาแต่ในบรรยากาศชุมชนเนี่ยจัดงานอะไรก็มีเหล้าทอดกฐินก็มีเหล้ากฐินผ้าป่างานบุญมีเหล้าทุกอย่างวันๆเดินไปเดินมาตามศาลงศาลาที่ว่างตามร้านเนี่ยมีแต่คนนั่งกินเหล้าถ้าเรามันจะรอดไหมครับเนี่ยคือมันจะไม่รอดนะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะฮะก็มีบ้างครับที่คุณประหยัดพูดเนี่ยตมานึกถึงเรื่องธรรมะกับวินัยอ่อนพระเจ้าเนี่ยฝากไว้ก่อนปริพานบอกว่าธรรมะที่พระองค์แสดงแล้ววินัยที่พระองค์บัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อเราล่วงลับไปหมายว่าพระเจ้าฝากเรื่องธรรมะกับวินัยเป็นเรื่องสำคัญธรรมะคือความจริงที่เราต้องการจะเข้าถึงวินัยคือกลไกการจัดการที่บัญญัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงอันนั้นดังนั้นณตอนนี้เรารู้ละความจริงธรรมะคือเรื่องเล่าเป็นเรื่องไม่ดีทำไงเราจะมีวินัยหรือกลไกที่จะมาช่วยกันจัดการให้คนสามารถเลิกเล่าได้ครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญก็คือจะต้องมีกัลยาณมิตรนะช่วงแรกจริงๆแล้วก็คือเราอาจจะต้องปรับสภาพแวดล้อมของเรานะครับช่วงนี้ก็อาจจะไปหางานหน่อยที่เคยเพื่อนที่เคยไปนั่งดื่มกันทุกวันก็เลี่ยงเอาไปอยู่ในเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนพื้นที่สักนิดหนึ่งก็คงดีขึ้นในจุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบรายการขอหลักธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะสร้างพลังอย่างยิ่งใหญ่ในพุทธชยันติให้เขาพ้นจากความกล้าในทางที่ผิดผมขออนุญาตใช้คือยังในโอกาสพุทธชนตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระเจ้านะครับก็ฝากหลักธรรมสำคัญคือนึกว่าพระเจ้าเนี่ยก่อนปรินิพพานเนี่ยตรัสเตือนบอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าเธอทั้งหลายจงยังกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคำว่าความไม่ประมาทนั้นก็คือการไม่ขาดสตินั่นเองดังนั้นนึกง่ายๆว่าพระเจ้าเนี่ยซึ่งเหมือนกับเป็นพ่อเราเนี่ยก่อนพูดภาษาชาวบ้านคือก่อนท่านจะตายท่านสั่งเสียว่าทำหน้าที่ด้วยความไม่ขาดสติไม่ประมาททำไมเราถึงจะคิดจะทำลายสติของเราด้วยการดื่มเหล้าเราแล้วมันจะไม่ใช่แค่การผิดศีล5อย่างเดียวแต่มันเป็นการประกาศตนว่าขัดแย้งกับหลักการทางพุทธศาสนาคือเนื่องจากพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าทำทั้งหมดถ้ารวมลงเหลือข้อเดียวคือความไม่ประมาทความไม่ขาดสติดังนั้นฝากก่อนถ้าเลิกได้เลิกถ้ายังเลิกไม่ได้แนะนำโครงการแบบสี่พรรษาแบบสี่องค์กรพัฒนาด้วยธรรมะพุทธชนตี 2,600 ปีแห่งการตื่นรู้มีกิจกรรมพิเศษเช่นธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ำเมาหรือรณรงค์ลดสุราทั่วไทยอย่ากดแค่ไลค์ให้กดแชร์ผ่าน Facebook ฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะสามารถเป็นปัจจัยภายนอกหรือเป็นวินัยหรือเป็นกัลยาณมิตรให้คนรู้จักคิดเกิดจนสุดการแล้วเลิกเล่าได้ในที่สุดโดยมีเครือข่ายองค์กรงดเล่าเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยสำคัญผมต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าอย่างยิ่งที่ให้
หลักธรรมะที่ผมคิดว่าทุกคนคงต้องยึดถือไว้นะครับอันนี้ก็ถึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในโอกาสพุทธเทียนตีแล้วรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้มาให้ธรรมะที่ดีในโอกาสวันวิสาขะปีนี้นะครับใช่ครับอนุโมทนาท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้ทุกคนคงจะนึกถึงสิ่งอันหนึ่งก็คือว่าเรานั้นเนี่ยต้องเรียกสติของเรากลับคืนมาหลักสำคัญของพระเจ้านั้นก็คือเรื่องของการทำให้เราไม่ประมาทแล้วก็เรียกสติการดื่มสุรานั้นเป็นการที่ทำให้เราเสียสตินะครับเสียสติเสียทรัพย์เสียอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลิกได้นั้นเนี่ยเราคงจะต้องสร้างศรัทธาในตัวเองซะก่อนนะครับแล้วก็มีความวิริยะมีความอุตสาหะในการมุ่งมั่นที่เราจะทำหลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมองในเรื่องของเรียกสติของเราคืนมาและสำคัญก็คือมีสมาธิมั่นในสิ่งที่ทำจะได้เกิดปัญญาแล้วก็สู้กับสิ่งที่นั้นที่ทำได้นะครับในโอกาสพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น